ทุกครั้งถ้าเราจะเลือกฟังเพลงจากวง Metalcore รุ่นใหม่วงไหนสักวง Motionless in White ก็น่าจะเป็นหนึ่งในชื่อที่เข้ามาในหัวผู้ฟังรุ่นใหม่อย่างพวกเรานั่นเองด้วยการนำของ Chris Motionless ที่ได้นำพาวง Gothic Metalcore จากประเทศอเมริกาวงนี้ให้เติบโตสร้างอิทธิพลในแวดวงเพลง Metalcore ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเห็นได้จากความสนใจผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากมายวันนี้Metalenium จะพาทุกคนไปย้อนดูเส้นทางดนตรีของ Motionless in White ที่ผ่านมาพร้อมประวัติของนักร้องนำ Chris Motionless จุดเริ่มต้นของ Motionless in White ก็ต้องเริ่มจากวัยเด็กของเขาคนนี้ Chris Motionless Chris มีชื่อจริงชื่อว่า Christopher Thomas Cerulli เกิดในวันที่17ตุลาคมปี1986ที่เมือง Scranton รัฐเพนซิลเวเนียปัจจุบันเขามีอายุ36ปีและจะมีอายุ37ปีในวันครบรอบวันเกิดที่กำลังจะมาถึงน่าเสียดายที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครอบครัวและชีวิตวัยเด็กของเขามากนักแต่ที่รู้คือคริสมีพี่ชายและน้องสาวที่รักและซัพพอร์ตกันดีเสมอมาเขาโตมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความสุขมากเท่าที่ควรเนื่องจากพ่อแม่ของเขามักจะทะเลาะกันอยู่เสมอส่งผลให้หย่าร้างกันในที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เขาทำในอาชีพดนตรีของเขาในอนาคตนั่นเองในช่วงที่เขามีอายุ 8-10 ปีท่ามกลางเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีต่อหนูน้อยคริสโชคยังดีที่เขาได้มีฮีโร่ในวัยเด็กซึ่งนั่นก็คือคุณปู่ของเขาที่เขาได้แนะนำหนูน้อยคริสให้รู้จักเครื่องดนตรีกีตาร์และได้สอนให้เขาลองรู้จักหลงรักและฝึกฝนเครื่องดนตรีชิ้นนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เส้นทางอาชีพของเขาลงเอยที่การเป็นนักดนตรีและทำให้คุณปู่ของเขาภาคภูมิใจและแล้วก็มาถึงในปี2004และก็เหมือนกับนักดนตรีส่วนใหญ่ที่ความชอบในด้านดนตรีจะพลั่งพลูออกมาในช่วงมัธยมเขาได้ค่อยๆฟอร์มวงดนตรีที่มีชื่อว่า Motionless in White กับเพื่อนของเขา Angelo Parenti มือกลอง Frank Polambo มือกีตาร์และ Kyle White มือเบสส่วน Chris รับหน้าที่มือกีตาร์และร้องนำได้ทำการแสดงอยู่ที่2ที่นอกจากชื่อ Motionless in White แล้วพวกเขาก็ยังเป็นที่รู้จักในชื่ออื่นๆเช่น One Way Ticket และ When Breathing Stops แต่สุดท้ายเขาก็ได้เลือก Motionless in White เป็นชื่อที่แท้จริงช่วงนั้นแนวทางดนตรีของวงได้รับอิทธิพลจากวงรุ่นพี่อย่าง Poison the Well, Slipknot, Marilyn Manson, Johnny Cash และ Depeche Mode บันดาลใจให้พวกเขาลองทำเดโมออกมาโดยได้สมาชิกใหม่นั่นก็คือจอร์จบอลส์มือคีย์บอร์ดไมเคิลคอสแตนซาและโทมัสทีเจเบลเป็นดูโอมือกีตาร์คนใหม่ทำให้คริสได้รับตำแหน่งนักร้องนำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนแฟรงค์โพลัมโบที่มีตำแหน่งกีตาร์ก็ได้ขยับมาแทนที่มือเบสส่วนคนอื่นๆที่เหลือก็ได้ออกไปทำสิ่งอื่นที่พวกเขารักต่อไปและในช่วงเดียวกันนั้นเองที่พวกเขาทำงานเล่นดนตรีให้กับไนท์คลับชื่อว่า The Staircaseและด้วยความที่วงมีศักยภาพจึงทำให้มีแมวมองชื่อว่าแซคเนลได้เชิญพวกเขาเซ็นสัญญากับค่าย Masquerade Recordings มีอัลบั้ม EP ออกมาในชื่อ The Horror ในปี2007หลังจากที่ได้เขียนเพลงออกมามากพอจึงได้ออกเป็นอัลบั้มที่มีชื่อว่า When Love Met Destruction ในปีเดียวกันมีเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบอย่าง Ghost in the Mirror และเนลก็ได้ขอให้พวกเขาได้โอกาสขึ้นเล่นดนตรีที่ Warp Tourหนึ่งในทัวร์คอนเสิร์ตวงพังไปถึงเมทัลคอร์ที่ชาวร็อกชื่นชอบกันในยุคนั้นและไม่ว่าจะทำอะไร Motionless in White ก็ได้รับความสนใจไปหมดเมื่อชอนไมค์จากวงอลิซาน่าเสนอตัวเข้ามาปั้นและดูแลวงจากนั้นไม่นานบ๊อบเบเกอร์ก็ได้ซื้อตัวพวกเขาเข้าไปอยู่ใน Fearless Records ด้วยข้อเสนอที่น่าพอใจให้กับแซคเนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่มีพบก็ต้องมีจากไมเคิลคอสแตนซาและแฟรงค์โพลัมโบก็ได้ขอออกจากวงไปทำสิ่งที่เขาต้องการต่อไปโดยได้ไรอันซิดคาวสกี้และริกกี้ฮอลเลอร์เอาเซนมาแทนตำแหน่งกีตาร์และมือเบสตามลำดับCreatures เป็นอัลบั้มอย่างเป็นทางการอันดับแรกสุดของวงถูกปล่อยในวันที่12ตุลาคมปี2010ผ่านการโปรโมทจากนิตยสาร Revolver และทาง iTunesมีเพลงชูโรงของอัลบั้มอย่าง Abigail, Creatures, Immaculate, Misconception และ Puppets, The First Snow
ได้รับการตอบรับทางบวกโดยติดชาร์ตอันดับที่175ของบิลบอร์ด200และอันดับ6บนชาร์ตของ Heat Seeker ในช่วงนั้นเองโทมัส TJ Bell มือกีตาร์ริทึมของ Motionless In White ไม่รู้คิดยังไงไปออกทัวร์เล่นเบสกับวง Escape The Fate ระหว่างที่ Motionless In White กำลังออกทัวร์เช่นเดียวกันโดยไม่แจ้งให้สมาชิกรู้ล่วงหน้าก่อนMotionless In White จึงได้ตัดสินใจให้ TJ ออกจากวงไปจึงทำให้ Ricky ต้องขยับมาเล่นกีตาร์ให้และมีการออดิชั่น Devin Sola หรือ Ghost เข้ามาเป็นมือเบสคนใหม่อัลบั้ม Infamous เป็นอัลบั้มแรกที่ทำให้ผมได้รู้จัก Motionless In White ถูกปล่อยออกมาในวันที่13พฤศจิกายนปี2012มีเพลงที่คนชอบอย่าง Devil's Night AmericaIf It Did Will Kill It และ Cinematic เสียงตอบรับไม่ต้องพูดถึงเพราะก็ได้ขยายฐานแฟนคลับให้เติบโตมากขึ้นไปอีกด้วยอันดับที่53บน Billboard 200 19บน Top Rock Album 9บน Top Independent Album และ5บน Top Hard Rock Album ช่วงนั้นเองได้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกนั่นก็คือ Angelo Parenti มือกลองที่อยู่มาตั้งแต่ต้นก็ได้ตัดสินใจออกจากวงไปด้วยดีก่อนที่จะได้ Brandon Ritter มาแทนก่อนที่ในที่สุดจะเป็นวินนี่มอโรในปี2014ทำให้ในตอนนี้คริสกลายเป็นสมาชิกบุกเบิกคนสุดท้ายของวงภายหลังจากการออกอัลบั้ม Infamous ทางวงก็ได้โอกาสร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับศิลปินมากมายได้ขึ้นเล่นทั้ง Warped Tour ปี2014และร่วมออกอัลบั้ม Punk Goes 90 Volume 2 Cover เพลง Du Hast ของวง Industrial Metal จากเยอรมนี Rammstein หลังจากที่เต็มที่กับการเล่นดนตรีอย่างอิ่มหนำก็ถึงคราวเก็บตัวทำอัลบั้มต่อไปของวงที่มีชื่อว่า Reincarnate Reincarnate ที่จะหยิบความดุดันในแบบ Creatures กลับมาอีกครั้งและแล้วในวันที่16กันยายนปี2014ก็ได้คลอดสตูดิโออัลบั้มลำดับที่13นี้ออกมาเพลงที่ทุกคนน่าจะชอบก็น่าจะเป็น Reincarnate Break the CycleContemptress ที่ได้มาเรียบลิงจาก In This Moment มาร่วมร้องและเพลง Dead March นอกจากนั้นวงก็ได้โคจรมาเล่นสมทบให้กับทัวร์ Parks and Devastation Tour ของ A Day to Remember ร่วมกับ Bring Me the Horizon อีกทั้งยังร่วมทัวร์ Summer's Last Stand Tour กับ Slipknot Bullet for My Valentine's และ Lamb of God เมื่อร่วมงานกับ Fearless Record มาระยะหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนผ่านในปี2016 Motionless In Whiteได้เซ็นสัญญากับทางค่าย Roadrunner Records และวางแผนเตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า Graveyard Shift โดยได้ยั่วแฟนเพลงของเขาด้วยเพลง570ตามด้วย Eternally Yours, Loud และ Rats ตามลำดับและก็ได้ปล่อยอัลบั้มอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤษภาคมปี2017ระหว่างนั้นเองจอร์จบอลส์มือคีย์บอร์ดที่ร่วมงานกับวงมากกว่า10ปีก็ได้ตัดสินใจออกจากวงไปทำสิ่งที่เขาต้องการต่อไปตามมาด้วยโกสต์มือเบสที่ต้องออกจากวงไปในปี2018เนื่องจากปัญหาส่วนตัวด้านสุขภาพจิต Motionless In White จึงได้เรียก TJ ที่เคยโดนให้ออกจากวงมาเล่นให้ชั่วคราวระหว่างทัวร์ก่อนที่จะได้จัสตินมอร์โรแทนในที่สุดนอกจากนั้นที่มาของปกอัลบั้มนี้มีที่มาจากการประกวดที่ Motionless In White เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้ามาโดยได้ผู้ชนะคือคุณ Crystal Johnson เราจึงได้เห็นรูปปก Graveyard Shift ที่เป็นรูปเด็กผู้ชายทาขอบตาสีดำนั่นเองอัลบั้มอันดับที่5 Disguise ถูกปล่อยในวันที่7มิถุนายนปี2019ภายหลังการปล่อยเพลงโปรโมททั้ง Disguise Brand New Numb Undead Ahead 2 The Tale of the Midnight Ride Thoughts and Prayers ช่วงนั้นเองเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 จากที่เคยเล่นดนตรีที่มีคนดูอยู่ล่างเวทีแบบก่อนหน้านี้ทำให้วงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงโดยได้สตรีมสดผ่านทาง YouTube และได้ทดลองทำสิ่งต่างๆมากมายเช่น cover เพลง Somebody Told Me ของ The Killers ผ่านสตรีมมิ่งสดที่ได้กล่าวไปการปล่อยอัลบั้ม Creature X ที่เป็นการฉลอง10ปีของอัลบั้ม Creatures การปล่อย Synthwave Edition ของเพลง Voices ตามออกมารวมถึงซิงเกิล Time Bomb ที่ได้ Ricky มาร่วมอัดเสียงร้องในเพลงสำหรับอัลบั้มล่าสุดปี2022นี้มีชื่อว่า Scoring The End Of The World ซึ่งได้คลอดออกมาสมบูรณ์แบบแล้วในวันที่10มิถุนายนปี2022โดยมีเพลง Cyber Hex
Masterpiece และ Slaughterhouse ที่ถูกใช้เป็นเพลงโปรโมทก็เป็นระยะเวลาเกือบ20ปีตั้งแต่การก่อตั้งจนมาถึงอัลบั้มล่าสุดถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานของ Motionless in White ได้มีการพัฒนาแนวดนตรีให้มีความทันสมัยมากขึ้นแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปก็คือความหนักแน่นแม้จะมีธีมอัลบั้มที่แตกต่างกันออกไปปัจจุบัน Motionless in White ประกอบด้วยสมาชิก5คนซึ่งนั่นก็คือ Chris, Ryan, Ricky, Vinny และ Justin เอกลักษณ์ของ Motionless in Whiteที่ยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบันนั่นก็คือการใช้เมคอัพตั้งแต่การถ่าย MV ไปจนถึงการแสดงสดและการออกสัมภาษณ์ที่ส่วนตัวในช่วงแรกที่ได้รู้จัก Motionless in White ก็รู้สึกว่าพวกเขาต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรแต่ภายหลังจากที่ได้ดูพวกเขาพูดคุยกับแฟนเพลงในการแสดงสดในที่ต่างๆพวกเขาล้วนมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพซึ่งกันและกันเราจึงไม่ควรตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกจริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดของประวัติ Chris Motionless และการเดินทางของ Motionless in White ก่อนที่จะไปก็อยากถามทุกคนว่าชอบเพลงอัลบั้มสมาชิกหรืออะไรใน Motionless in White กันบ้างสามารถแชร์ความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์และถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อจะได้มีคลิปแบบนี้กันออกมาอีกเยอะๆสำหรับคลิปนี้ Metal Lineum ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับRobin Johnny!